โอ้น้ำฝนบ่นี่โอ้โอ๋อมันขึ้นบ่ป้าช่วงนี้ขึ้นอยู่บ่ตัวใหญ่บ่ป้านี่ตัวใหญ่บ่ป้านี่โอ้ตัวละโลตัวละ4โล5โลก็มีอ๋อจักด่างนี่จักด่างนี่อ๋อใส่เวลานานบ่คือออกไปทางพุ่นเลยเนาะจะเลี้ยงขามไปพุ่นมั่งคนที่ข้ามไปพุ่นแล้วเนาะสวัสดีตอนค่ำนะครับเบฟซี่วันนี้ตอนค่ำๆเนาะมาเจอกันพายเบฟซี่มานั่งริมโค้งเนาะครับเบิ่งการสัญจรทางน้ำแล้วก็ชาวบ้านเป็นหาปลานะตรงโน้นเนาะครับหาปลาแล้วก็เลือกคำฝากเนาะจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวเนาะครับไป4มานั่งดูเล่นๆเนาะครับสบายๆตอนเย็นๆอยู่ฝั่งโค้งเนาะครับเนาะครับ FC ได้ดูเนาะรถขับครับดูเล่นๆเนาะครับเพื่อนๆดูเพลินๆเนาะลำนี้เป็นของชาวบ้านเนาะลำไกลๆเป็นของชาวบ้านเป็นหาปลาเนาะแล้วก็อีกลำหนึ่งก็ขามไปฝากนั่นแหละครับไปประเทศลาวเนาะเป็นเรือไหนเป็นเรือโดยสารเนาะครับว่าตรงนี้เป็นตม.เนาะแต่บ่ฮู้ว่าขามไปน่ะเป็นฝั่งหยังเนาะหมูเคยบอกอยู่เนาะนั่นแหละครับช่วงนี้ก็น้ำก็ขึ้นมาหลายแล้วเนาะบ่เห็นหาดทรายล่ะช่วงก่อนยังเห็นหาดทรายอยู่เนาะเมื่อวานนี้หาดทรายบ่เห็นแล้วถึงฟังแล้วเนาะช่วงนี้ก็อาจจะมืดๆนิดหน่อยเนาะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณ4โมงกว่าๆแล้วเนาะใกล้สิ5โมงแล้วก็มันออกจะมืดๆหน่อยเพราะวันบังเนาะบังแสงแต่ก่อนนี้สิมองเห็นหาดทรายเนาะครับอยู่ฝั่งทางโน้นเนาะโน้นนั่นแหละครับโน้นครับฝั่งทางโน้นเนาะเห็นหาดทรายยาวลงมาพี่เนาะแต่ตอนนี้น้ำมันขึ้นแล้วขึ้นมาสูงแล้วเนาะตรงช่วงที่ลงไปปล่อยปลาตรงนี้มันก็น้ำมันก็ขึ้นมาสูงแล้วเนาะไกลครับนู้นเรือหาปลาก็มีเนาะ FC ได้ดูเนาะตอนค่ำบรรยากาศก็สวยไปอีกแบบเนาะครับช่วงนี้ก็ฟังทั้งนั้นก็ฟังทั้งประเทศเพื่อนบ้านก็แดดเนาะตอนนี้
แต่ว่าทางเฮานี่ลมแล้วเนาะนี่ครับต้องฟ้าต้นนี่ก็มีเมฆบ่หลายปานใดเนาะคือสิบ่ตกฝนเดี๋ยวเบิ่งเนาะฝนหาปลายตรงนั้นเนาะหัวเป็น5แบบใดเนาะเฮ็ดบ่จอดอยู่เฮิงล่ะตรงนั้นหัวเป็น5แบบใดเอาลงไปหาปลาบ่ครับอ๋อสิลงไปนี่บ่เอียงแม่นหยังนั่นแม่นหยังล่ะโอ้โอ้ที่สูบน้ำน้ำขึ้นไปใส่โอ้เจ้าสิไปใส่ซั่นนี่โอ้กลางมองโอ้บ่ต้องใส่เรือเลยใส่นี่เลยบ่โอ้บ่เปลืองน้ำมันเนาะไปใส่ไกลบ่ใกล้ๆริมฝั่งนี่บ่โอ้ขอตามไปดูได้บ่นี่เดี๋ยวสิพาตามลงไปเบิ่งเพิ่นกลางหม่องตรงนั้นเนาะนี่เพิ่นก็ลงไปแล้วไอ้ตรงนั้นนั่นที่เห็นเนาะตอนนั้นเพิ่นสูบน้ําขึ้นมาใส่เนาะตรงนั้นเพิ่นว่าเมื่อกี้นี่เดี๋ยวสิตามเพิ่นลงไปเบิ่งตรงนี้เนาะไปบ้านนี่เดี๋ยวสิตามลงไปเบิ่งเพิ่นลงไปเมื่อกี้นี่เนาะเพิ่นบ่ได้ใส่เรือใส่ยางรถเนาะใส่ยางรถแทนเรือยางใส่ท่อยางนะเพิ่นสูบน้ําขึ้นมาใส่ตรงนั้นตอนนี้มันเป็นคือเป็นทางน้ําไหลเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเพิ่นจักหน่อยเนาะครับพา FC ดูจักหน่อยว่าเป็นจังได๋ออกสิเดินลำบากเนี่ยเนาะมันเป็นทรายโอ้โหเนาะลงน้ำทางน้ำไหลเนาะใส่ยางยางรถยางในรถเนาะมาสูบลมสบายสบายนั่นแหละครับที่ไปใส่หม้อเนาะรอลุ่นน้ำเพิ่นเนาะวูดทางคุณกะเที่ยวมองเห็นเมื่อกี้เนาะคุณกะใส่เรือนั่นใส่เรือครับครับเพิ่นสิไปใส่เนาะโอ้โหน้ำเพิ่นมาทางนี้เพิ่นกะใส่ยางรถครับใส่ยางรถไปพูนไปย้ายมองทางบนมาเนาะลงมาเบิ่งอยู่ใกล้น้ำเนาะน้ำบ่ค่อยใสเนาะเนาะครับน้ำบ่ค่อยใสเป็นน้ำออกแดงๆเนาะนี่เดี๋ยวมองมาเนาะนี่ปรับน้ำเนาะเปิดสูบน้ำสูบขึ้นไปใส่ข้างบนเนาะครับสูบมาเนี่ยเนาะครับผ่านเนี่ยเนาะขึ้นไปนี่ก็โอ้ใส่แห้งหลายเติบเลยเนาะใส่เครื่องจักแรงพวกนี้
สูบกันไปได้ยังโอ้เนาะผมไปใส่ทางผลละใส่ตามริมฝั่งนะเนาะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านเนาะนู่นเลยก็ย้ายหม้อออกมาเนาะมันก็ไหลมาเรื่อยๆนะตอนแรกกะสิมานั่งถ่ายอยู่ข้างบนแหละเนาะสิได้ดูตอนค่ำๆบรรยากาศค่ำๆเนาะครับก็ดูเลือกเป็นคำฝากน้ำเนาะคำฝากน้ำแล้วก็ดูการหาปลาของชาวบ้านเพิ่นพอดีมีเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นว่าสิมาว่างมองแถวนี้เนาะพอดีใส่เพิ่นใส่ยางล้อรถนะเนาะยางในรถพอสูบแล้วเพิ่นบ่ใส่เรือเนาะก็เลยลงมาเบิ่งของเพิ่นเนาะเพิ่นคือสิบ่ได้ออกไปไกลนะเพิ่นก็สิว่าย้ายอยู่นี่ล่ะเพิ่นนะอยู่ตามริมๆฝั่งนี่ล่ะบ่ได้ออกไปไกลเนาะนั่นแหละครับกำลังย้ายหมอกมาอีกโน่นรอหลุดน้ำเพิ่นเนาะจักหน่อยตอนนี้ก็ใกล้สี่ห้าโมงแล้วเนาะปฏิวังไปหึงบ่โอ้โหเนาะโอ้โหน้ำเพิ่นว่างมองลงมาไหลบ่แม่นไหลดอกเนาะว่างไว้นั่นว่างลงมาสิบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิใส่เวลานานบ่เนาะเดี๋ยวรอลุ้นรอลุ้นว่าสิเป็นจังได๋เนาะเพิ่นสิมานบ่โหกะยาวอยู่เด้นี่มองจักเม็ดอะมองจักเม็ดมองออกไปกลางบ่ได้เนาะออกไปกลางนี่ต้องเลืออย่างเดียวมันบ่น้ำมันคือไหลบ่แห้งเลียวเบิ่งมันแห้งอยู่บ่ติแต่มันไหลลึกบ่จังได๋น้ำมันหลายเนาะขึ้นหลายล่ะแม่แล้วแน่เบิ่งคือจังบ่ไหลบ่หยังคอยไปบาดนี้มันสิมีโอกาสลงอยู่บ่น้ำนี่มีโอกาสลงอยู่บ่น้ำนี่หักแต่ลงบ่หลายบ่มันเป็นน้ำข้าวปล่อยน้ำลงมาเหมือนจังได๋โอ้น้ำฝนบ่นี่โอ้โอ้มันขึ้นบ่ป้าช่วงนี้ขึ้นอยู่บ่ยางปั้นปลายางเท่าใดจะได้ปลายางตัวใหญ่บ่ปลานี่ตัวใหญ่บ่ปลานี่โอ้โหตัวละโลตัวละ4โล5โลก็มีจักด่างนี่จักด่างนี่ใส่เวลานานบ่บ่เฮิกมาได้ว่าสิมายามอ๋อมืออื่นโอ้ไหลไหลไหวเนาะไหลป้าไหวมือที่ก็ยามอ๋อไหลเนาะเพิ่นมาใส่ป้าไหวเนาะแล้วก็มืออื่นน่ะสิมายามเลยบ่ได้ลุ้นน้ำเพิ่นเนาะลงมาเบิ่งเพิ่นว่างไว้ซื้อเนาะใช่เด้อเนาะ FC เนาะดูเพิ่นมาแล้วว่างมองไว้เนาะตาม
ริมฟังนี่เนาะเมื่อนพุ่นพุทธิมายามเนาะก็คือสีผ้าเอฟซีมาดูแกตอนพุ่นวางห้องนี่เนาะเดี๋ยวสิขึ้นไปที่เดิมเนาะบาดนี่เบิ่งระยะไกลเนาะที่เพิ่นใส่เรือเนาะเป็นอย่างไรตอนขึ้นนี่ก็ช่วงที่มันมีหินนี่ก็ขึ้นง่ายเนาะนี่เนาะช่วงที่มีหินนี่มันก็ขึ้นง่ายอยู่แต่ว่าถ้าช่วงมาเป็นสายเป็นตมนี่ก็ขึ้นลำบากเนาะพอได้เห็นตอนยามก็เป็นยังเอฟซีเนาะคิดว่ามานั่งดูวิวตอนเย็นๆเนาะครับตามริมฝั่งน้ำโขงเนาะตอนเวลาใกล้ๆ 5:00 น.น้ำขึ้นหลายกว่าช่วงนี้เดี๋ยวลองเดินไปตรงนั้นดูเนาะเพิ่นมีหม่องซองดางเนาะนี่ที่มาย้ายไว้ครับก็ลงมาแค่นี้เนาะตามริมโค้งย่ามค่ำๆนะครับเนาะไปต่อหันบ่ได้เนาะไปตรงนั้นบ่ได้โอเบิร์ตมันหกเนาะตรงนี้มันลกเนาะไปซีมาดูซ้ํานี่เนาะครับบรรยากาศภาพวิวสวยๆตอนเย็นๆเนาะครับเนาะตามริมฝั่งโขงเนาะตามพุ่นกระแดดจ้าเลยทางนั้นตรงนี้ก็ลงได้อยู่เนาะเดี๋ยวลงไปเบิ่งจักหน่อยอดบ่ได้เนาะสิต้องลงไปเบิ่งว่างมองลงมาผีเลยตรงนี้เป็นทางขึ้นทางลงด้วยนี่ตรงนี้เป็นทางขึ้นทางลงตัวนี้คืออันนี้เบิดละตอนนี้โอ้มุ้ยผู้ขึ้นมุ้ยผู้ใส่อยู่เอ้าเพิ่นเห็นลองเรือหันขึ้นเมื่อแล้วบ่คือจังเพิ่นลองเรือหันขึ้นเมื่อแล้วบ่โอ้ใส่เบ็ดบ่เพิ่นน่ะใส่เรือผมใส่เบ็ดเนาะก็จังไปออกไปถึงกลางผมใส่เนี่ยได้โอ้ไปว่างเงาๆเนี่ยนี่บ่โอ้โหใส่เป็นเพียเก่ามือคือกันบ่ผมมายามโอ้ทางผมกะมีเรือมาเนาะจะไปเรือยังแล้วเพิ่นน่ะโอ้โหพอดีไปใส่อ่ะเนาะนี ก็ออกไปทางพูนเลยเนาะสิเลี้ยงขามไปพูนมั่งอ
เวลาคุณพูดที่ข้ามไปพูดแล้วเนาะนอนแล้วโมแม่นี่เนาะบุข้ามไปสงสัยเพิ่นใส่เพชรใส่หมอกไว้ตรงนั้นมั้งเนาะเพิ่นเลยไปทางนั้นเนาะนั่นเลยบ่เป็นเบ็ดกับแม่นหม้องอ่ะเนาะเพิ่นไปวางไว้ตรงนั้นเลยพยายามครับสำหรับคลิปมานั่งริมโค้งดูวิวสวยๆตอนกลับคำกับพิชคลิปเพียงแค่ดีนะครับเนาะอย่าลืมไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆให้ FC ได้ดูอีกนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าคอยเจอกันใหม่สวัสดีครับ